for you, cutie.สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับเอบอีกแล้วนะคะเดจาวูรอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยทุกคนอดทนอีกนิดนึงนะใกล้แล้วแหละสำหรับ EP นี้นะคะเกี่ยวกับ Best of Eyeliner 2018ค่ะเรามาดูดีกว่านะคะว่า Eyeliner อะไรบ้างนะคะที่เป็นใช้และชอบประจำปี2018นี้สำหรับเอค่ะสำหรับปีนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด5ชิ้นนี้เลยนะคะเราเริ่มกันเลยนะคะสำหรับชิ้นนี้นะคะเป็นชิ้นที่ใช้มาแล้วนับไม่ถ้วนจริงๆไม่อยากจะนับแล้วอ่ะคือชอบมาก Kat Von D Tattoo Eyeliner นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะ Tattoo Liner คือตามชื่อเขาเลยทุกคน Tattoo Liner คือมันได้ฟิลเหมือนสักและทุกคนค่ะปกติรอยสักของเราอ่ะมันจะไม่มีความแบบคมเกินถูกป่ะมันจะต้องมีความเบนๆหน่อยป่ะซึ่งแน่นอนว่าตัวนี้คุณจะหาความดำเข้มสนิทจากเขาไม่ได้นะทุกคนมันจะฟิลประมาณนี้เลยอ่ะเราให้ดูนี่นะคะคือมันไม่ได้ดำสนิทมันจะมีความนัวแต่ว่าเอรู้สึกพอเขียนลงบนตาแล้วมันทำให้ตาดูแบบคมและก็ซอฟต์ในเวลาเดียวกันเราก็เลยชอบมากที่สำคัญคือติดทนมากหางเหิงนี่ยังอยู่เช้าเย็นเย็นไม่อาบน้ำวันรุ่งขึ้นเช้าหางมันยังอยู่เลยอ่ะทุกคนเอาง่ายๆว่าเราแบบชอบขนาดไหนซื้อซ้ำวนไปหลายรอบมากสามารถไปตำกันได้นะคะที่เซฟโฟราค่ะมาต่อชิ้นที่2เลยนะคะชิ้นนี้นะคะเป็นอายไลเนอร์สัญชาติญี่ปุ่นค่ะนั่นก็คือ The Up นั่นเองนะคะนี่ใช้ดีมากๆเอมีทั้ง3สีเลยนะคะแต่สีนี้เอเป็นสีที่เอใช้บ่อยที่สุดสำหรับ Natural Brow นะคะเป็นสีโทนน้ำตาลนะคะเป็นลักษณะหัวผู้กันนะคะนี่เอรู้สึกว่ามันเป็นอายไลเนอร์สีน้ำตาลที่มันเป็นสีน้ำตาลอะงงวะคือปกติบางทีจะเป็นน้ำตาลแดงบ้างน้ำตาลแปลกๆแต่นี่มันคือเป็นน้ำตาลปกติน้ำตาลสีไม้ๆที่สำคัญคือติดทนมากลงน้ำว่ายน้ำมันก็ยังอยู่จ้ะสำหรับ The Up นะคะก็ลองไปดูกันได้นะคะมีขายในไทยแล้วนะคะถึงจะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นตามพวกร้านขายเครื่องสำอางที่เป็นสัญชาติญี่ปุ่นนะคะลองไปดูกันได้ค่ะสำหรับแบรนด์ The Up จ้ะมาถึงชิ้นที่3กันแล้วนะคะชิ้นนี้นะคะเป็นของแบรนด์เคสนั่นเองนะคะเคสโตเกียวนะจ๊ะเดี๋ยวเราให้ดูนี่เห็นไหมมันจะมีความดำกว่า Kat Von D นะคะตัวนี้เอชอบเพราะว่าดำดีจริงๆดำดีแล้วตอนแรกอ่ะเรายังไม่รู้สึกว่าแบบว้าวกับเขามากแต่ว่าเราอ่ะมีโอกาสได้ลองแบบช่วงนั้นไม่ค่อยมีอะไรเนอร์ใช้แล้วก็มีสิ่งเนี้ยอยู่เราก็เลยใช้ดูผลปรากฏว่าเฮ้ยเขียนง่ายนะเขียนลื่นเขียนทนแล้วก็ติดดีมากๆกันน้ำด้วยก็ตอบโจทย์ดีค่ะเลิศสำหรับเคสนะคะใครที่อยากได้อายไลเนอร์ที่ซื้อง่ายๆนะคะเดินเข้าวัสันค่ะเคาน์เตอร์เคสไปเลยเรามาถึงชิ้นที่4กันแล้วนะคะชิ้นนี้นะคะเป็นอายไลเนอร์ที่ติดทนที่สุดในกลุ่มอายไลเนอร์ของเอที่มีที่บ้านเลยทุกคนติดทนจริงๆที่สำคัญคือเป็นแบรนด์ไทยสำหรับซุปเปอร์แคทนะคะเป็นแบรนด์ไทยก็จริงนะคะแต่ผลิตเกาหลีมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะนี่เฮ้ยดีมากๆเลยอ่ะเป็นวอเตอร์พรูฟอายไลเนอร์ที่แบบติดทนมากแล้วดูดำมากมากคือเห็นอย่างเงี้ยมันมีความแบบงงๆนิดนึงใช่ไหมรอแป๊บนึงมันจะเซตตัวมันจะเป็นแมตต์แต่ว่าต้องเขียนเบาๆเขียนเบามือมากเพราะว่าด้วยความที่หัวมันไม่ใช่หัวผู้กันเหมือนอันอื่นนะคะหัวเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบฟองน้ำนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่ชอบเขียนอายไลเนอร์เส้นเล็กๆอย่างเงี้ยก็ต้องเบามือตรงช่วงปลายผู้กันนิดนึงแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบเขียนอายไลเนอร์แบบปื้นๆใหญ่ๆหรือตาชั้นเดียวต้องการเขียนอายไลเนอร์แล้วแบบลืมตามันชอบมีปัญหาว่าแบบติด2ชั้นใช่ไหมตัวนี้เธอมันไม่เป็นพอมันแห้งแล้วมันติดทนแน่นหนึบไม่เป็นเลยค่ะโลดมากโอเคค่ะเรามาถึงชิ้นสุดท้ายแล้วนั่นก็คืออันนี้ Can Make ค่ะทุกคนจริงๆ Can Make Eyeliner ดีมากๆแต่ตัวนี้มันเป็นแบบดินสอนะเป็น Creamy Touch Liner ทุกคนมันดีมากเป็นดินสอแบบหมุนๆอย่างนี้นะคะหัวก็จะเล็กๆหน่อยแต่ว่าข้อเสียคือมันหักง่ายมากๆต้องเขียนเบาๆเพราะว่าเนื้อเขาค่อนข้างนุ่มที่สำคัญคือติดทนมากคือใครที่ชอบบอกว่าอยากเขียนอินเนอร์ไลน์แล้วน้ำตาคลอแล้วมันไม่เป็นคราบอะค่ะคุณพี่ขาส่วนตัวเอไม่เป็นเลยและเนี่ยเส้นดีด้วยอะแล้วนุ่มมากนะนี่เราเขียนเบาๆเองนะแล้วติดทนมากๆแต่ที่พูดไปทั้งหมดว่าแบบติดทนนู่นนี่นั่นอ่ะเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันดีกว่านะคะทุกคนว่าจะติดทนจริงอย่างที่เอบอกหรือเปล่านะคะไปพิสูจน์กันเลยค่ะนี่ทุกคนดูนี่นะคะเราทดสอบไปดูแล้วก็ใช้มือถือดูว่าอันไหนทนไม่ทนขนาดไหนนะคะนี่นะคะ
นี่เห็นไหมซุปเปอร์แคทคือแบบยังอยู่เลยอ่ะแคนเมกยังอยู่นะคะอันนี้3อันนี้3ตัวแรกที่เราบอกไงว่ามันจะมีความแบบจางลงมานิดนึงนะคะแต่ถือว่าก็โอเคนะปกติเราก็คงไม่ได้เอามือไปถูขนาดนั้นเนาะนี่นั่นแหละค่ะก็คือทั้งหมดที่เป็นอายไลเนอร์ของเอนะคะที่ใช้แล้วชอบประจำปี2018นะคะทั้ง5ชิ้นนี้เนี่ยเอคัดมาแล้วนะคะก็ลองดูแล้วกันนะว่าใครเนี่ยชอบชิ้นไหนมีหนังตาแบบไหนนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเอก็จะเน้นอะไรที่มันติดทนติดแน่นอยู่แล้วแหละเพราะเอเป็นคนขี้เกียจเติมนะคะดังนั้นเนี่ยแต่งครั้งเดียวคือจบอยู่ทั้งวันแน่นอนนะคะยังไงก็ลองไปหาใช้กันดูนะจ๊ะโอเคสำหรับครั้งหน้านะคะจะเป็นไอเทมอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะอ๋ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเตือนกันด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย